กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชวนคิดชวนคุยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ในภาคใต้กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าทางด้านของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการพศมีการเรียกประชุมด่วนผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะหามาตรการในการดูแลพระสงฆ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามนะคะบุกเข้าไปนะคะยิงพระครูประโชตรัตนานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดีและเป็นเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพมรณภาพพร้อมพระลูกวัดรวม2รูปแล้วก็มีพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บอีก2รายนะคะอีก2รูปที่วัดรัตนานุภาพนะคะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะโดยหลังการหารืออย่างเร่งด่วนในครั้งนี้นะคะนายสุวพันธ์ก็มีการแถลงผลการประชุมว่าสิ่งเร่งด่วนที่ต้องทำขณะนี้ก็คือการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยเฉพาะหน้าการดูแลพระสงฆ์และวัดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยสามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ตามปกติและการดูแลเยียวยาพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะส่วนระยะยาวเนี่ยนะคะทางพศก็น้อมนำรับคำสั่งของสมเด็จพระสังฆราชในการที่จะดูแลกรณีที่คณะสงฆ์ในพื้นที่เกิดความหวาดวิตกเรื่องของความปลอดภัยหรือขาดแคลนสิ่งของจำเป็นในการประกอบศาสนกิจภายในวัดโดยจะมีการจัดสรรงบประมาณพร้อมส่งรองพศเข้าไปดูแลการทำงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านพุทธศาสนาแล้วก็วันนี้นะคะทางพันตำรวจโทพงพรเองก็จะมีการเข้าไปรายงานความคืบหน้าต่อมหาเถรสมาคมด้วยเพื่อให้กรรมการมศได้รับทราบแนวทางการทำงานของภาคราชการค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าของทางภาคใต้นะคะกับการแนวทางการดูแลอีกครั้งนะค่ะนะแล้วก็พื้นที่ก็จะกว้างขึ้นมาหน่อยแล้วมันก็เป็นประเด็นอ่อนไหวเรื่องของความรู้สึกด้วยถ้าหากว่ามีการยิงพระสงฆ์เกิดขึ้นคือทั้งกลุ่มที่ทำนี่นะค่ะไม่ได้ความโอ้อาจกล้าหาอะไรเพื่อขี้ขาดตาขาวหนึ่งทำกับคนที่มีอาวุธทำคนที่มีทางคนที่ไม่สู้ไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยนะทำกับนักบวชนะเป็นพวกผมว่าเป็นพวกสันนรกมาเกิดอ่ะดีกว่าคนนี้นะที่ทำไม่ได้มีความโอ้อาจกล้าหาอะไรทำไปแน่จริงคุณไปบุกทหารที่บุกโรงพักสินะไปทำไมยุ่งอะไรกับวัดอ่ะโรงพักก็ยังไม่กล้าบุกคือที่ล่าสุดที่ก่อนหน้ากรณีการยิ้มส่งก็คือป้อมตำรวจแค่นั้นเองแล้วก็พวกหมาลอบกัดเนี่ยพวกนี้หมาลอบกัดเพราะฉะนั้นคือจริงๆทุกฝ่ายก็พยายามบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนามันเป็นเรื่องของตัวบุคคลในการทำครั้งนี้ก่อนแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่พวกเดียวกันทั้งนั้นน่ะคุณอ้างไงก็อ้างได้แต่ว่าพวกนี้พวกหมาลอบกัดอ่ะค่ะแล้วก็มีการสัมภาษณ์นะคะพระในพื้นที่นะคะก็อย่างพระปลัดธรรมานันโทหรือหลวงพี่บิลลี่เนี่ยนะคะก็บอกว่าถามว่าท้อไหมมันก็มีท้อบ้างทางความคิดแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเราไปแล้วกำลังใจของชาวบ้านจะมีปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เปราะบางทางวัฒนธรรมเปราะบางทางความเชื่อเราต้องใช้หลักศาสนาในการดำรงชีวิตและดำรงวิถีความเป็นเราให้ดำรงคู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนะคะส่วนประชาชนในพื้นที่เขาบอกว่าก็คือก็ยังมีกำลังใจที่ดีนะคะตอนนี้กำลังทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงไปคุ้มครองและให้ความดูแลในแทบทุกส่วนคนอพยพคนมุสลิมเองอพยพอยู่ภาคอื่นนึงเยอะแยะมีเชียงใหม่ก็มีเชียงรายก็เยอะมีเชียงรายไปสร้างสุรงสลาอยู่ทั้งหลายที่นะขึ้นไปที่สุราษฎร์เนี่ยที่กัญญาดิษฐ์อะไรนี่ก็เห็นเยอะโอ้โหเป็นแบบนั่นเลยนะเขาไม่อยู่ไม่ใช่ว่าพยายามจะทุบพื้นที่แล้วให้คนมุสลิมเข้าไปยึดปลาคนมุสลิมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นน่ะมันเป็นหน้าที่ของคนทุกชาติทุกศาสนาที่เข้าไปจัดการกลุ่มเหล่านี้ซึ่งมีกำลังไม่มากเลยเพียงแต่ว่ายังมีคนที่เห็นเป็นใจอยู่ด้วยแค่นั้นเองแล้วก็แปลกนะทุ่มเงินปีมันรู้กี่แสนล้านหลายสิบปีแต่ป้นปืนนะก็ยังเอาไม่อยู่อ่ะจนกระทั่งมีคนสงสัยมันเลี้ยงไข่หรือเปล่านั่นก็บ้าเกินไปนะว่าเราไม่ก็ไม่รู้เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ว่ามันไม่น่ามันคือปฏิบัติการแล้วรอดไปได้เนี่ยเราไม่ทบทวนบทเรียนปฏิบัติการปุ๊บในพื้นที่เนี่ยจริงๆเนี่ยวางกำลังสัก5กิโลนะแล้วก็พร้อมที่จะเคลื่อนที่เร็วนะจะไปไหนกันได้ก็ปิดไหนที่ทนทางไม่เข้าออกหมู่บ้านง่ายในถนนทางนะบล็อกเลยต้องวางในหมู่บ้านทุกแห่งพื้นที่นั่นเลยแต่ว่าตามไปในพื้นที่ตรงนั้นมันไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเขาใจทันทีทันใดห้ามเข้ามาเขา
ตัดต้นไม้วางตะปูเรือใบแล้วแต่ว่ากำลังที่ขึ้นที่เร็วในรูปแบบอื่นๆนะเช่นหอกันชิปค่ะนะตรวจสอบแล้วกำลังคนอย่าเรือหอกับไอ้ GT 200ไปเออเอากันนั่นน่ะโอ้ยเรือหอที่ที่เป็นเป้าปืนนะตอนนี้เหี่ยวเหี่ยวไปเรือเหี่ยวไปแล้วค่ะอันนี้เรือหอไม่ควรไม่มันรู้อยู่แล้วค่ะคือมันรู้อยู่เอามันรู้อยู่คุณจะรู้ประเทศนี้นะบริหารประเทศด้วย3อดีตแม่ทัพบกนะค่ะอ๋อถูกต้องค่ะใช่แล้วเอามาอยู่แปลว่าอะไรเอามาอยู่แปลว่าอะไรรองนายกฝ่ายความมั่นคงอ่ะค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณภาพงานมะม่วงกู้ชาติข้าวเหนียวมะม่วงกู้ชาติแต่จริงๆก็บริหารประเทศนี่โดยผบ.ทบ.มาหลายติดกันนะเยอะช่วงทักษิณเนี่ยผบ.ทบ.เยอะส่วนใหญ่จะได้เป็นนายกหมดนะน้องสาวด้วยพี่ชายน้องสาวผบ.ทบ.ไม่ไปพูดถึงผบ.ทบ.บิ๊กบังบิ๊กบังไม่ได้เป็นพลเอกสุรยุทธ์นั่นเป็นใช่ไหมแล้วนี่ก็สามคนเลยพลเอกประยุทธ์สามคนอยู่ด้วยกันเลยนะอยู่ด้วยกันเลยเป็นผู้บริหารประเทศรับช่วงต่อกันมาเป็นแพ็กเกจใหญ่ใช่แต่ก็ยังมีเหตุร้ายเกิดขึ้นก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งที่รุนแรงด้วยเด็กแว้นยังมีเต็มถนนเลยทำไงจริงอย่าไปว่าผู้ก่อการร้ายโจรก่อการร้ายเด็กแว้นยังทำอะไรไม่ได้เลยนี่พอพูดถึงนั่นนะเมื่อกี้ส่งผู้กำกับสน.พญาไกมาเขาบอกเขารู้นะอะไรจะรู้แต่ว่าบางทีเนี่ยร้อยสนที่กำลังมาปราบก็ดีเขาบอกอ้าวถ้ารู้มันไม่ปราบอ่ะเขาบอกบางทีรอสนที่กำลังมันก็ได้ประสิทธิภาพมากกว่าคนอาจจะน้อยคนอาจจะน้อยเมื่อกี้เขาสัมภาษณ์ผู้กำกับที่ถูกย้ายนะมีนักข่าวบอกเขาจะพูดต่อว่าแบบพอแล้วบูรณาการพอแล้วนักข่าวโอ้โหเดี๋ยวนี้น่าดูนะไม่ให้ตอบนะผู้กำกับคุณรู้อยู่นะคนบอกต้องรอบูรณาการถ้ารู้มาไม่มาทำไมเพิ่งรู้ทีหลังเข้ามากันแล้วเนี่ยคุณถึงบูรณาการทีหลังขอร่วมเขาจับกลุ่มเขาไม่ชื่อร่วมเขาจับกลุ่มอ่ะเงินนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะต้องรอติดตามเรื่องของราคายากับค่าบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนด้วยเพราะว่าทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็จะโยนไปให้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตัดสินใจแล้วว่าตกลงจะเข้ามาควบคุมกระทรวงพาณิชย์ไม่คุณจะพึ่งพากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เรื่องใหญ่นะกัญชากันเน่าเรื่องอะไรกันเน่าหมดอ่ะเนี่ยการซื้อขายเนี่ยนะยิ่งหุ้นเนี่ยดีนะ101บาทคุณจะซื้อหรือขายเขามีตลอดเวลาอาหารบางทีก็เดี๋ยวนี้ต้องติดป้ายใช่ไหมผลไม้ก็ติดกิโลไม่งั้นเราไม่ถามเลยนะต้องติดกิโลละเท่าไหร่ครึ่งโลเท่าไหร่แต่โรงพยาบาลเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์รู้หรอกคุณจะเสียเท่าไหร่ค่ายาเนี่ยเราไม่รู้จริงๆค่ารักษาค่าอะไรคุณไม่มีสิทธิ์รู้เข้าไปคุณไม่รู้เลยก็บอกว่าไอ้ที่ไอ้พานิ้วถุงน้ำเดียวนี่นะค่ะเมื่อก่อนที่โรงพยาบาลที่ผมจะไปทำเนี่ยเอกชนนี่นะเขาคิดแสนเจ็ดอย่างต่ำพวกตอนนี้สี่ห้าแสนอ่ะเหรอถ้าเขาบอกถ้าเป็นผ่าตัดสองกล้องอ่ะจะแพงมากสี่ห้าแสนอ่ะแพงกว่าเปิดหน้าท้องถุงน้ำดีเนี่ยที่ผมไปทำไม่งั้นแฟนผมว่าทำเมื่อสิบปีแล้วก็ประมาณ70,000ครับก็ไม่แพงผมทำสิบปีที่แล้ว43,000เองห้องพิเศษเหรอราชวิถี43,000เองเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ต่ำกว่า200,000ถ้าแบบผ่าช่องท้องสองไม่ใช่สองกล้องจอรูสองกล้องใช่สี่ห้าแสนอ่ะแล้วไม่เท่ากันเลยนะใช่ใช่แล้วแต่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะนี่ไงไม่ไม่โรงพยาบาลเดียวกันนะกูไปข้างจอกก็แต่หมอขึ้นแต่หมอใช่พี่อาจจะต้องหมอระดับศาสตราจารย์ก็จะเลทหนึ่งคุณเจอหมออาจารย์เงินเดือนเขายังต่ำ500,000แล้วเงินเดือนยังต่ำ500,000แล้วคุณหมอประเสริฐนี่บอกว่า499ล้านเดี๋ยวเขาชาร์จพวกอาหรับพวกนี้มาลงมะเร็งก็ผ่าตัดบายพาสไม่กี่คนก็ได้แล้ว4-500ล้านใช่ก็เพื่อนกุ้งไปผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาบอกหมอระดับศาสตราจารย์เนี่ยประมาณ550,000พอเพื่อนร้องว่าแพงไปโอ้เขาก็บอกว่ามีคุณหมออีกท่านนึงก็เก่งพอกันแต่ราคาแค่250,000ให้เลือกเอางี้มีการเปรียบเทียบให้เลือกไปโรงพยาบาลของรัฐค่ะเพราะหมอนี่จะเก่งกว่าเพราะเขาผ่าทุกวันแล้วผ่าวันหลายคนด้วยไอ้ที่แพงๆแล้ว2-3วันผ่าคนนึงนะบางทีมือมีปัญหาประเภทที่ผมไปนะเข้าคิวรอเลยนะพวกเข้ามาตอบพวกพี่เดี๋ยวคนอันนี้จะมีปัญหาในส่วนของมือหมดแรงหรือเปล่าไม่มีเนี่ยของหมูอย่างขายไก่เนี่ยอย่างขายไก่แล้วทำไก่ทำทุกวันวันละ5คนเนี่ยนะก็ทำเนี่ยอาทิตย์นึงก็ผ่านแล้วพวกเบาสบายมากตื่นมาฟื้นความแม่นยำประสบการณ์จะเยอะจะสูงเขาชัวร์นี่ประเภทนะฮะสองสวรรค์สี่งหน้ามือนึงนะเล็งแล้วเล็งอีกอันนี้พุงโตหรือพุงเล็กนะจะรู้ไหนจะไขมันหนาหรือเปล่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาหมอโรงพยาบาลเอกรัฐรัฐบาลดีสุดใช่นะกรณีการผ่าตัดใหญ่ๆนะคะไปที่โรงพยาบาลรัฐเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูค่ะว่าตกลงครม.จะอนุมัติให้ชงเขาเป็นสินค้าควบคุมหรือไม่เพราะเอกชนเขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะมันจะทำให้กำไรเขาลดลงนะคะงั้นเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการชวนคิดชวนคุยเราทั้ง3คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ